ผู้ชมตอนนี้ความกังวลเรื่องการระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 กลับมาอีกแล้วนะคะก็ต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดในหลายประเทศทั่วโลกด้วยอย่างในสหรัฐเนี่ยพบการระบาดในภาคปศุสัตว์เป็นวงกว้างแล้วก็เลยเกิดความกังวลถึงความเสี่ยงในการติดเชื้อในคนที่เพิ่มมากขึ้นด้วยคุณทิพย์ตะวันสหรัฐเนี่ยเขาเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงบ้างคะแม้ว่าในตอนนี้ความเสี่ยงจะยังอยู่ในระดับต่ำนะคะแต่สหรัฐอเมริกาเองเขามีการเฝ้าระวังแล้วก็จับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมจัดหาวัคซีนเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดในอนาคตค่ะคุณผู้ชมคะปัจจุบันรัฐบาลสหรัฐแคนาดาแล้วก็หลายชาติในยุโรปเขาเริ่มมองหาลู่ทางในการจัดหาแล้วก็ผลิตวัคซีนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือถ้าไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 เริ่มแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นและติดต่อมาสู่คนได้ง่ายขึ้นไม่ต่างจากการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะอย่างในสหรัฐนะคะรัฐบาลกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดนกให้กับคนงานในฟาร์มและผู้ที่อาจสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ที่ติดเชื้อค่ะซึ่งปัจจุบันสหรัฐสำรองวัคซีนชนิดนี้อยู่แล้วนะคะแต่เป็นแบบสายพันธุ์เดิมของ H5N1 ค่ะดังนั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลเลยหันไปหารือกับบริษัท CSL Seqirus นะคะที่พัฒนาวัคซีนใกล้เคียงกับเชื้อในปัจจุบันเพื่อเตรียมผลิตวัคซีนรุ่นใหม่4,800,000 โดสค่ะขณะที่วัคซีนที่กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาอีก2 ตัวเตรียมเข้าสู่การทดลองเพื่อขออนุมัติใช้งานฉุกเฉินหากจำเป็นนอกจากนี้สหรัฐยังไปคุยกับไฟเซอร์และโมเดอร์นานะคะผู้ผลิตวัคซีน mRNA ค่ะถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้หวัดนกอีกด้วยค่ะโดยนับตั้งแต่เริ่มตรวจพบไข้หวัดนก H5N1 ในนกป่าเป็นครั้งแรกในสหรัฐเมื่อเดือนมกราคมปี2022จนถึงปัจจุบันมีนกป่าติดเชื้อไปแล้วมากกว่า 9,000 ตัวและมีสัตว์ปีกตายไปอีกมากกว่า92ล้านตัวนะคะขณะที่การแพร่ระบาดในภาคปศุสัตว์ปีนี้รุนแรงค่ะพบการระบาดในฟาร์มโคโนม63แห่งใน9รัฐทั่วประเทศนะคะในจำนวน9รัฐที่มีการระบาดในปีนี้ค่ะพบคนงานในฟาร์มติดเชื้อไปแล้ว2คนนะคะคือที่เท็กซัสในเดือนเมษายนและมิชิแกนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะซึ่งแม้ว่าทั้ง2คนจะมีอาการไม่รุนแรงและทางการประเมินว่าความเสี่ยงของการระบาดจากสัตว์มาสู่คนยังอยู่ในระดับต่ำนะคะแต่ภาพรวมการแพร่ระบาดจริงๆคุณผู้ชมอาจจะรุนแรงกว่าที่เราเห็นค่ะหลังจากสหรัฐเขาไปเก็บตัวอย่างนมพาสเจอร์ไรส์นะคะที่วางขายทั่วประเทศมาทดสอบแล้วก็พบอนุภาคของเชื้อH5N1 มากถึง1ใน5จากตัวอย่างทั้งหมดค่ะขณะที่งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาชี้ว่าการป้อนน้ำนมดิบจากวัวที่ติดเชื้อไข้หวัดนกให้กับหนูทดลองทำให้หนูทดลองติดเชื้อนะคะแล้วก็พบสัญญาณของอาการป่วยตั้งแต่วันแรกหลังได้รับเชื้ออีกด้วยค่ะซึ่งเป็นหลักฐานหนึ่งนะคะที่ชี้ว่าการบริโภคนมที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อไม่ปลอดภัยสำหรับมนุษย์ค่ะข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกชี้นะคะว่าระหว่างปี2003จนถึงปัจจุบันพบคนที่ใกล้ชิดกับสัตว์ที่ติดเชื้อ H5N1 ป่วยเป็นไข้หวัดนกแล้วอย่างน้อย889 คนและมีผู้เสียชีวิตมากถึง463คนค่ะทำให้องค์การอนามัยโลกประเมินอัตราการเสียชีวิตของโรคนี้สูงถึง 52% นะคะแม้ว่าการระบาดจากสัตว์สู่คนจะยังไม่ได้อยู่ในขั้นที่ต้องวิตกกังวลแต่ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากก็เตือนนะคะว่าถ้ายิ่งปล่อยให้การระบาดเกิดมากขึ้นก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงของการกลายพันธุ์มากขึ้นตามไปด้วยค่ะสำนักงานความปลอดภัยอาหารยุโรประบุนะคะว่านับตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาไข้หวัดนกแพร่ระบาดจากสัตว์ปีกไปยังสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดทั่วโลกค่ะคุณผู้ชมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะเขาพบแพะติดเชื้อเป็นครั้งแรกในสหรัฐนะคะซึ่งแพะตัวดังกล่าวเนี่ยอาศัยอยู่ในฟาร์มสัตว์ปีกที่มีการระบาดของไข้หวัดนกค่ะขณะที่พบแมวติดเชื้อไข้หวัดนกทั้งในสหรัฐฝรั่งเศสและเกาหลีใต้นอกจากนี้ยังมีสุนัขนะคะมิงแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลเช่นสิงโตทะเลก็ติดเชื้อไข้หวัดนกด้วยเช่นเดียวกันข้อมูลทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะชุดนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะซึ่งจะเห็นว่าสัตว์แต่ละชนิดมีความใกล้ชิดกับคนค่อนข้างมากค่ะทำให้โอกาสที่เชื้อจะแพร่มาสู่คนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยค่ะการแพร่ระบาดข้ามสายพันธุ์ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่ากังวลใจค่ะโดยผู้เชี่ยวชาญส่วนหนึ่งเขามองว่าการทำฟาร์มปศุสัตว์ในปัจจุบัน
เพิ่มความเสี่ยงของการเพาะเชื้อไวรัสนะคะและเพิ่มโอกาสของการกลายพันธุ์ซึ่งอาจทำให้การแพร่ระบาดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกิดได้ง่ายขึ้นค่ะดังนั้นตะวันตกหลายชาติจึงจับตามองสถานการณ์ในสหรัฐอย่างใกล้ชิดและเตรียมตัวรับมือกับการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเช่นในแคนาดาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขค่ะหารือกับบริษัท GlaxoSmithKline นะคะหรือ GSK เพื่อเตรียมผลิตวัคซีนไข้หวัดนกหลังผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลครบตามแผนแล้วค่ะขณะที่สหภาพยุโรปเองกำลังเตรียมทำสัญญาจัดซื้อวัคซีนกับบริษัท CSL Seqirus ด้วยค่ะผู้เชี่ยวชาญจำนวนหนึ่งเขาระบุนะคะว่าสถานการณ์ในตอนนี้ยังไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อแต่ก็มีบางส่วนค่ะที่เขามองว่าการป้องกันเอาไว้ก่อนย่อมดีกว่าปล่อยให้สายเกินแก้คุณชชตาคุณพรวดีคะเราในฐานะผู้บริโภคเองสามารถป้องกันตัวในเบื้องต้นได้นะคะเช่นเรื่องของการกินอาหารที่ปรุงสุกแล้วก็งดดื่มนมที่ไม่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อค่ะค่ะขอบคุณค่ะ